พบกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิตการลงทุนประจำสัปดาห์วันที่12-16 มีนาคม 2555สำหรับในสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็กลับมาแนะนำให้ลงทุนในส่วนของตัว Brent Crude Oil Future อีกครั้งเนื่องจากว่ามองในส่วนของราคาน้ำมันดิบ Brent เนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะเดินหน้าทำไฮใหม่ได้ต่อเนื่องหลังจากที่ในส่วนของความขัดแย้งระหว่างอิหร่านแล้วก็ชาติตะวันตกเนี่ยก็ยังคงยืดเยื้อแล้วก็หนุนทิศทางขาขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลกโดยเฉพาะในส่วนของราคาน้ำมันดิบ Brent อย่างต่อเนื่องทั้งนี้เนี่ยในส่วนของตัวอิหร่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่เป็นอันดับ2รองจากในส่วนของซาอุดิอาระเบียในกลุ่มของโอเปกโดยทั้งนี้เนี่ยจากการสำรวจล่าสุดของสำนักข่าวบูมเบิร์กก็มีการรายงานในเรื่องของตัวเลขการผลิตของอิหร่านที่ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 3.45 บาร์เรลต่อวันในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งนับว่าเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนกันยายนปี2002แล้วก็มองในส่วนของตัว IMF เองที่มีการคาดการณ์ในเรื่องของผลกระทบจากการที่อิหร่านเนี่ยงดส่งออกน้ำมันถ้าหากว่างดส่งออกน้ำมันทั้งหมดเนี่ย IMF มองว่าราคาน้ำมันเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปกว่า 30% หรือถ้าเทียบแล้วเนี่ยก็มีโอกาสขึ้นไปถึงระดับ160เหรียญต่อบาร์เรลก็มองว่าในเรื่องของประเด็นดังกล่าวเนี่ยยังสร้างความวิตกกังวลในเรื่องของอุปทานที่ออกมาจากอิหร่านอยู่นอกจากนี้เนี่ยข่าวล่าสุดที่มีในเรื่องของ6ประเทศยักษ์ใหญ่ทั้งในฝั่งยุโรปแล้วก็รวมถึงสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่มีความพยายามที่จะส่งในส่วนของเจ้าหน้าที่ของUN หรือว่าสหประชาชาติเนี่ยเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ทำการทหารซึ่งคาดว่าน่าจะมีการใช้เป็นพื้นที่เพื่อทดลองนิวเคลียร์เนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่ยังต้องติดตามว่าจะมีการเจรจากับในฝั่งอิหร่านออกมาในทิศทางใดดังนั้นเนี่ยมองในส่วนของประเด็นดังกล่าวก็น่าจะยังเป็นตัวที่ผลักดันให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องนอกจากนี้เนี่ยยังมีประเด็นในเรื่องของมองเกี่ยวกับความต้องการน้ำมันเนี่ยจากประเทศต่างๆยังมีค่อนข้างมากเนื่องจากถ้ามองในส่วนของข้อมูลสต็อกน้ำมันในหลายๆประเทศที่มีการรายงานออกมาจากในส่วนของ IEA เนี่ยระบุว่าสต็อกน้ำมันของประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีมากกว่า65ล้านบาร์เรลเนี่ยยังถือว่าเป็นระดับที่ต่ำกว่าระดับค่าเฉลี่ยในช่วง5ปีที่ผ่านมาส่วนสต็อกน้ำมันในประเทศแถบยุโรปเนี่ยก็อยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง5ปีดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในส่วนของอุปสงค์จากประเทศที่พัฒนาแล้วรวมถึงประเทศในฝั่งยุโรปก็ยังมีเข้ามาแล้วก็น่าจะยังเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกโดยเฉพาะในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบเบรนท์เองก็ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าในส่วนของราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสในสหรัฐโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของสเปรดระหว่างราคาน้ำมันดิบเบรนท์แล้วก็ราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสเนี่ยก็ได้ปรับตัวขึ้นทำไฮใหม่ในรอบ5เดือนแล้วก็ถ้ามองในส่วนของทางเทคนิคเนี่ยก็ยังมองมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ23แล้วก็25เหรียญต่อบาร์เรลได้โดยทั้งนี้เนี่ยระหว่างสัปดาห์ก็อาจจะต้องติดตามในส่วนของการประชุมเฟดแล้วก็ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในสหรัฐที่จะมีการรายงานออกมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเลขค้าปลีกตัวเลขเงินเฟ้อรวมถึงตัวเลขในภาคการผลิตก็อาจจะทำให้ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์มีความผันผวนบ้างระหว่างทางแล้วก็อาจจะมีการพักตัวได้แต่ว่ายังมองกรอบการพักตัวยังค่อนข้างจำกัดโดยทั้งนี้ก็มีโอกาสที่จะเห็นในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยปรับตัวขึ้นไปถึงระดับ130-133เหรียญต่อบาร์เรลได้ต่อไปสำหรับกลยุทธ์การลงทุนจึงเน้นเป็นการลงทุนในฝั่งรอง Brent Crude Oil Future ทั้งนี้ถ้าหากว่านักทุนมีสถานะรองอยู่ใน BRS 12ก็เลือก rollover ไปยังในส่วนของ BRJ 12เนื่องจากว่าสัปดาห์นี้ในส่วนของ BRS 12ก็จะหมดอายุสัญญาลงแล้ว
หรือสำหรับผู้ที่ยังไม่มีสถานะต้องการจะเปิดสถานะใหม่ใน Brent Crude Oil Future แนะนำในจังหวะที่ย่อตัวลงมาเนื่องจากว่าถ้ามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคก็เริ่มเห็นสัญญาณที่เป็น Overbought เข้ามาแต่ว่ามองการพักตัวน่าจะยังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดดังนั้นเนี่ยยังมองโอกาสว่าน่าจะขึ้นไปถึงระดับ 3,870 ถึง 3,900 บาทได้สำหรับในส่วนของ BRJ 12ดังนั้นสำหรับผู้ที่เข้าไปเปิดลองก็แนะนำให้ป้องกันความเสี่ยงถ้าหากว่าเห็นการปรับตัวลดลงหลุดระดับ 3,750 บาทในระหว่างสัปดาห์ส่วนอีกตัวที่เราแนะนำให้ลงทุนในสัปดาห์นี้คือ Set 50ซึ่งก็มองว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะพักตัวลงได้อีกรอบถ้ามองในเรื่องของกระแสฟันโฟเนี่ยก็คงจะต้องติดตามการเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดหลังจากที่สัปดาห์ก่อนเนี่ยเริ่มเห็นแรงขายออกมาในฝั่งของหุ้นโดยทั้งนี้ก็เป็นการขายทำกำไรหลังจากที่มีการซื้อสะสมในหุ้นมากกว่า 70,000 ล้านบาทขณะที่ในฝั่งของ Set 50 Index Future ก็เริ่มมีแรงขายสลับออกมาบ้างเป็นบางวันจนทำให้ยอดซื้อสะสมที่มีในไตรมาสนี้ซึ่งเคยทำไว้ที่ระดับ 1.140,000 สัญญาในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเริ่มลดลงมาอีกครั้งแล้วก็ล่าสุดเนี่ยข้อมูลของวันพฤหัสที่8มีนาคมเนี่ยลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 9,500 สัญญาทั้งนี้เนี่ยก็อาจจะต้องจับตาในส่วนของสัญญาดังกล่าวเนื่องจากว่าในรอบที่ผ่านมาเนี่ยถ้าหากเห็นฟันโฟไหลออกเนี่ยจะเห็นในส่วนของแรงขายที่มีออกมาใน Set 50 Index Future ก่อนในฝั่งของหุ้นนอกจากนี้ระหว่างสัปดาห์ยังต้องจับตาในส่วนของการประชุมเฟดซึ่งนักลงทุนก็ยังคงรอดูว่าเฟดจะมีการส่งสัญญาณในเรื่องของมาตรการ QE รอบใหม่ออกมาหรือไม่โดยทั้งนี้เนี่ยถ้ามีมาตรการดังกล่าวออกมาก็จะกระตุ้นในเรื่องของการเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์อีกครั้งเนื่องจากภาวะสภาพคล่องที่ล้นตลาดแต่ถ้าหากไม่มีสัญญาณใดๆออกมาเนี่ยยังมองว่าในส่วนของตัว Set 50ก็มีโอกาสที่จะพักฐานลงมาได้อีกครั้งโดยทั้งนี้เนี่ยสำหรับกลยุทธ์การลงทุนเนื่องจากว่าในส่วนของลองพุทสัญญาเดือนมีนาที่ราคาใช้สิทธิ์830ถึง840จุดที่เราแนะนำเอาไว้ในสัปดาห์ก่อนก็ยังสามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนจากค่าพรีเมียมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงก่อนหน้าแต่ว่าในการดิดกลับของดัชนี Set 50เนี่ยมีการดิดตัวขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ก่อนก็อาจจะทำให้ค่าพรีเมียมมีการปรับตัวลดลงมาบางส่วนแต่อย่างไรก็ตามมองว่าความเสี่ยงที่จะพักตัวลงไปที่ระดับ800จุดก็มีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างมากในสัปดาห์นี้ดังนั้นจึงมองว่านักทุนยังสามารถใช้ลองพุทเพื่อการป้องกันความเสี่ยงถ้าหากว่าถือหุ้นอยู่ในพอร์ตและสำหรับผู้ที่จะเข้าไปเก็งกำไรในส่วนของลองพุทสัญญาเดือนมีนาที่ราคาใช้สิทธิ์830ถึง840จุดก็มองว่ายังสามารถเก็งกำไรต่อได้แต่ว่าอาจจะเลือกปิดเพื่อตัดขาดทุนไปถ้าหากว่า Set 50เนี่ยปรับตัวขึ้นทะลุระดับ840จุดแล้วก็ไปต่อยังระดับ850จุดก็ขอฝากไว้สัปดาห์นี้สำหรับในส่วนของ Brent Crude Oil Future แล้วก็ลองพุทออปชั่นแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิตการลงทุนในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ